ดตั้งนะคะ NTP นะคะว่าเวลาการใช้งานและติดตั้งติดตั้งเป็นยังไงตัวอย่างแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่ตัวนี้นะคะตัวน้องเขียนตรงนี้ก็คือ USILO นะคะมี 2.1 นะคะจะเป็นโปรแกรมที่เราให้ไปนะคะตรงนี้อันนี้จะเอาไว้เช็คตัว IP นะคะว่ามันเชื่อมต่อหรือยังโดยกดตรงนี้นะคะเสิร์ชนี้ถ้าขึ้นแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นนี้เพราะว่า IP ของเครื่องตัวนี้นะคะจะเป็น 192.168.0.184 นะคะแล้วก็สามารถคลิกไปตรงนี้นะคะถ้าต้องการเปลี่ยนเลขหรือว่าชื่อก็เปลี่ยนได้ตรงนี้เลยนะคะการตั้งค่านะคะไม่มีอะไรเลยก็ให้เรานะคะเวลานำไปนะคะนำไปใช้เนี่ยตัวนี้นะคะตรงโมดูลเนี่ยเราจะให้ใช้แค่ UDPตัวนี้เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะตั้งค่าอะไรก็ให้ตั้งค่า UDP ตัวนี้ไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูที่รีโมท IP ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการจะดึงนะคะสามารถดึงเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการก็อาจจะเป็น Microsoft นะคะแล้วก็ให้เอาชื่อนะคะมาใส่ตรงนี้ใส่ตรงช่องนี้นะคะแล้วก็ทำการเซฟค่ะอันนี้เราจะใช้ตัวคอกเน็ตของไทยธรรมดานะคะแล้วก็เสิร์ชเสร็จนะคะมันจะขึ้นตรงนี้ Data has been sent นะคะก็คือเชื่อมต่อแล้วจากนั้นนะคะเราจะพาไปดูตรงจอกันว่าจะทำงานมันจะตรวจสอบได้ยังไงว่าเขาเข้าแล้วนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็คือสัญญาณยังไม่เข้าสังเกตได้จากจุดตัวแดงบนนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการเข้าไปเช็คก็คือเข้าไปที่ที่เซต NTP ตัวนี้นะคะกด Enter แต่อย่างเงี้ยคือได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่ากด Enter นะคะเพื่อเช็ค NTP ที่เชื่อมต่อเนี่ยถ้าได้แล้วก็จะขึ้นเหมือนสักครู่นี้ก็คือกระพริบ2ครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันกระพริบ2ครั้งแล้วกลับมาหน้าเดิมค่ะกระพริบ2ครั้งเห็นไหมคะแล้วกลับมาหน้าเดิมอันนี้ก็คือเชื่อมต่อแล้วตัวนี้แต่กรณีที่เราจะดูยังไงว่าตัวไม่ติดนะคะก็คือกดเข้า NTP เหมือนกันนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเราจะกดออกอันนี้คือเครื่องดับเราทำการเสียบเข้าไปใหม่กันนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเราจะกดออกอันนี้คือเครื่องดับเราทำการเสียบเข้าไปใหม่ทุกคนจะเห็นนะคะว่าตัวเนี้ยตรงไฟตัวเนี้ยเลขไม่มันเป็นสีแดงนะคะตัวนี้ก็คือว่าอันนี้คือไม่ได้เชื่อมต่อนะคะเราก็อาจจะต้องไปเซตค่า